เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ5กันเลยนะคะข้อ5โจทย์ถามว่าเมื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์แก่ใบพืชที่มีรากแช่อยู่ในน้ำที่เป็น H2O แต่ว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นไอโซโทปที่18เป็นเวลา10นาทีจะพบสารกัมมันตรังสีในสารใดในต้นพืชช้อย1สารอินทรีย์ช้อย2น้ำและออกซิเจนช้อย3สารอินทรีย์และน้ำช้อย4สารอินทรีย์และออกซิเจนช้อย5สารอินทรีย์ออกซิเจนและน้ำข้อนี้เนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าถ้าเอาพืชเนี่ยไปแช่อยู่ในน้ำที่เป็นกัมมันตรังสีของออกซิเจนแบบเนี้ยที่เป็นออกซิเจน18เนี่ยมันจะพบสารกัมมันตรังสีที่เป็นออกซิเจน18ในสารใดในพืชบ้างข้อนี้เนี่ยก็มันจะเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะมีสมการเป็นแบบนี้ก็คือ6คาร์บอนไดออกไซด์บวก12น้ำได้เป็น C6H12O6 บวก6ออกซิเจนบวก6น้ำใช่ไหมคะทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าสมมุติเป็นออกซิเจน18เนี่ยตัวออกซิเจน18เราจะเจอได้ในไหนบ้างสารอินทรีย์เนี่ยก็หมายถึงน้ำตาลตัวนี้ใช่ไหมคะออกซิเจนหรือว่าน้ำเรามาดูกันในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันจะประกอบด้วย2กระบวนการนั่นก็คือ light reaction กับ Calvin cycle นั่นเองเดี๋ยวพี่จะวาดจำลองขึ้นมาอันนี้คือคลอโรพลาสต์นะคะมี2กระบวนการที่เกิดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่วาดเป็นไดอะแกรมคร่าวๆให้ดู2กระบวนการที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือ light reaction และ Calvin cycle light reaction เนี่ยก็คือจะใช้แสงในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการนี้โดยมันจะเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นออกซิเจนส่วนถ้าเป็นวัฏจักร Calvin นะคะมันจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วทำให้เกิดน้ำตาลขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นไดอะแกรมคร่าวๆของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราก็มาพิจารณากันว่าคือเราอยากรู้ว่าถ้าเอาไปแช่น้ำเนี่ยสรุปเลยข้อนี้เขาอยากรู้ว่าออกซิเจนที่อยู่ในโมเลกุลน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปสู่มันจะเป็นออกซิเจนในไหนในสารอินทรีย์ในแก๊สออกซิเจนหรือว่าในน้ำซึ่งถ้าดูจากไดอะแกรมที่พี่เขียนขึ้นมาเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นตัวออกซิเจนที่อยู่ในน้ำตาลเนี่ยมันต้องมาจากออกซิเจนในคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมสรุปนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าออกซิเจนในแก๊สออกซิเจนและออกซิเจนในโมเลกุลน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะได้มาจากออกซิเจนในโมเลกุลน้ำที่เป็นสารตั้งต้นนั่นเองสรุปถ้าเราใช้น้ำที่เป็นสารกัมมันตรังสีที่เป็นออกซิเจน18เนี่ยเราก็จะสามารถพบออกซิเจน18ได้ในโมเลกุลออกซิเจนแล้วก็โมเลกุลน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สออกซิเจนกับน้ำเนี่ยมันได้มาจากน้ำที่เป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเรานำใบพืชที่มีรากแช่อยู่ในน้ำที่เป็น H2O แต่ O เป็นสารกัมมันตรังสี18เนี่ยเราจะพบสารกัมมันตรังสีได้ในออกซิเจนแล้วก็น้ำนั่นเอง
ซึ่งก็ตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองค่ะสรุปอีกรอบนะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือสรุปแล้วว่าโจทย์เขาอยากรู้ว่าในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยออกซิเจนในสารผลิตภัณฑ์ต่างๆมันได้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าน้ำเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องแยกให้ได้ว่าออกซิเจนที่อยู่ในแต่ละโมเลกุลสารที่เป็นผลิตภัณฑ์อ่ะมันมาจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าตัวน้ำกันแน่ซึ่งข้อนี้เขาอยากรู้ว่าสารอะไรออกซิเจนในสารอะไรที่มาจากโมเลกุลน้ำคำตอบก็คือออกซิเจนในโมเลกุลแก๊สออกซิเจนและน้ำนั่นเองซึ่งก็ตอบข้อ2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect